อันที่หนึ่งที่สำคัญมากๆคือทำอย่างไรไม่ให้อาเซียนจะต้องถูกกระทบกระเทือนโดยปัญหาที่เกิดขึ้นใน EU ปัญหาที่เกิดขึ้นใน อเมริกาเหนือคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาที่เขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของเขาเองแต่ว่ายังค่อนข้างจะเรื้อรังและไม่แน่นอนอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้วิธีหนึ่งก็คือพยายามที่จะสร้างตลาดภายในของเราเองพยายามที่จะสร้าง อุปสงค์ภายในของเราเองนั่นก็คือให้มีการซื้อให้มีการขายกันมากขึ้นภายในอาเซียนซื้อขายกับอาเซียนเองแค่ 25% ซึ่งมันยังต่ำมากๆทำอย่างไรถึงจะส่งเสริมให้มีการซื้อขายกันมากขึ้นลงทุนระหว่างกันมากขึ้นบูรณาการเข้าหากันมากขึ้นซึ่งก็คือทิศทางดั้งเดิมของอาเซียนแต่ทำอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพทำอย่างไรให้มันเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีส่วนกระทบกระทั่งประเทศไทยขณะนี้พูดกันถึงเรื่องว่า SMEs จะส่งเสริมให้ออกไปลงทุนข้างนอกอย่างไรในตลาดอาเซียนนี่แหละเพราะว่าคนไทยยังไม่ค่อยสนใจหรือยังไม่พร้อมหรือยังไม่กล้าที่จะออกไปสำรวจพื้นที่ในอาเซียนในขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนเขาออกไปควบรวมซื้อร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านการเงินการธนาคารการบริการต่างๆรวมทั้งการลงทุนด้านอุตสาหกรรมด้านการผลิต manufacturing เพราะฉะนั้นอย่างประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไทยต้องให้ความสนใจเรื่องการมีกองทุนพิเศษการมีมาตรการพิเศษการมียุทธศาสตร์พิเศษเพื่อที่จะส่งเสริมคนของเราให้ออกไปสำรวจและก็หาตลาดหาโอกาสนอกประเทศไทยนอกระบบเศรษฐกิจของไทยถ้าเราช้าเราจะไปหลังคนอื่นและพื้นที่มันจะถูกจับจองเอาไว้ก่อนซึ่งมันจะทำให้ cost of doing business การที่จะไปลงทุนการที่จะไปซื้อไปควบรวมไปหาพาร์ทเนอร์เนี่ยมันยากขึ้นสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกประเทศในอาเซียนต้องทำคิดทำกำลังทำบางประเทศไปไกลกว่าเราสิ่งที่อยากเห็นคือสำหรับประเทศไทยนั้นรีบเร่งดำเนินการในเรื่องนี้พยายามที่จะเอาทุนจากข้างนอกเข้ามาพยายามที่จะผลักดันทุนจากข้างในไปลงทุนข้างนอกถึงที่สุดแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจของอาเซียน10เศรษฐกิจประมาณ 2.4.5 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยมันจะต้องเป็นตลาดที่ทุกประเทศได้ประโยชน์ต้องเป็นตลาดที่ภาคเอกชนของทุกประเทศเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาและกันในการหาประโยชน์จากตลาดนั้นจากแหล่งผลิตนั้นจากแหล่งวัตถุดิบนั้นประเทศไทยต้องดูเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้ทำเรื่องนี้อย่างมีระบบยิ่งขึ้นตั้งแต่สถาบันการเงินจนกระทั่งถึงภาคเอกชนจนกระทั่งถึงภาควิชาการและภาคราชการที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนแล้ววันนี้อาเซียนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของยูโรโซนหรือว่าอเมริกาแล้วมากได้แน่ๆครับเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับการค้าการส่งออกเนี่ยลดลงเกือบทุกประเทศการมาลงทุนเนี่ยยังโอเคยังไม่กระทบกระเทือนมากนักแต่ว่าเรื่องของการส่งออกกระทบกระเทือนเกือบทุกประเทศเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะส่งชิ้นส่วนไปประกอบในจีนส่งชิ้นส่วนเข้าไปประกอบในอินเดียถึงที่สุดแล้วเนี่ย final destination หรือตลาดสุดท้ายมันต้องเป็น EU มันต้องเป็นสหรัฐอเมริกาถ้าเขายังมีปัญหาเรื่องการที่จะรับเอาสินค้าจากข้างนอกหรือ import เข้าไปเนี่ยมันก็กระทบถึงเราอยู่ดีคนใน EU เมื่อไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนใน EU เมื่อเศรษฐกิจของเขาเริ่มมีสัญญาณไม่ดีซึ่งขณะนี้มันก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยเขาหยุดซื้อหยุดบริโภคหยุดท่องเที่ยวมันก็กระทบเราโดยตรงดูจากรายงานแล้วในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาเซียนที่ได้รับผลกระทบทางด้านการส่งออกไปยังสหรัฐกับยุโรปลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับท่านรัฐมนตรี
ลดลงมากพอสมควรแต่บางประเทศในอาเซียนจะกระทบมากกว่าคนอื่นประเทศที่กระทบมากกว่าคนอื่นคือประเทศที่ขึ้นอยู่กับการค้าการขายการส่งออกเช่นประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียไม่กระทบมากนักเหตุผลเพราะว่าเขามีตลาดใหญ่ของเขาเองและเขาไม่ได้พึ่งตลาดส่งออกธุรกิจของเขาไม่ใช่เป็นธุรกิจที่อยู่เศรษฐกิจของเขาไม่ใช่เศรษฐกิจของการผลิตเพื่อส่งออกแต่เป็นเศรษฐกิจผลิตเพื่อจะใช้ภายในมากกว่าเพราะฉะนั้นแต่ละระบบเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบต่างกันของเราเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการส่งออกมันจะไม่โตเท่าที่เคยคิดว่ามันจะโตแล้วมันจะฟื้นเมื่อไหร่เราก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นต้องดูกันอย่างละเอียดแล้วก็ทำอย่างไรถึงจะให้ระบบเศรษฐกิจภายในมันสามารถที่จะได้รับการประคับประคองจะกระตุ้นอย่างไรในเมื่องบประมาณมันก็มีจำกัดจะส่งเสริมอย่างไรภายในให้เกิดการบริโภคในเมื่อถึงที่สุดแล้วรายได้มันไม่มีงบประมาณมันจำกัดอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าจุดสมดุลจุดบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นอาเซียนเองต้องสร้างดีมานด์ภายในนั่นคือสิ่งที่พยายามทำกันอยู่ว่าตลาดภายในดีมานด์ภายในการลงทุนภายในการท่องเที่ยวภายในอาเซียนเองเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ประคับประคองสถานการณ์ตัวเองได้จนกว่าตลาดที่เคยเป็นตลาดของเราจะฟื้นตัวซึ่งเราไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะในยุโรปก็ค่อนข้างจะโยกันอยู่เดี๋ยววันหนึ่งดีวันหนึ่งก็ไม่มีคอนฟิเดนซ์อีกวันหนึ่งมีมาตรการออกมา2วันมาตรการนั้นก็ไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการเชื่อใจจากภาคเอกชนหรือจากตลาดมันก็ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนอยู่เดี๋ยวนี้มันจะกระทบต่อการเปิด AEC ในปี2558ไหมคะสำหรับธุรกิจยุโรปกับเราพยายามว่าเราจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ตกลงกันว่าจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ connectivity เรื่อง infrastructure เรื่องของการแก้ไขกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างเรื่องของการกีดกันเปิดตลาดระหว่างกันมากขึ้นไม่ให้มีมาตรการอื่นๆที่ไม่ใช่มาตรการภาษีลดภาษีแล้วแต่ว่าต้องอย่างพูดกันถึงเรื่องคุณภาพเรื่องวอลุ่มเรื่องจำนวนที่จะเข้ามาพูดกันถึงเรื่องมาตรฐานพูดกันถึงเรื่องท่าเรือที่จะส่งเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างนี่มันเป็นมาตรการที่จะกระทบต่อการนำเข้าหรือเป็นมาตรการที่จะกีดกันการค้านั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องพูดกันตกลงกันแล้วก็เข้าใจกันเรื่องของข้อตกลงเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของการปฏิรูปเรื่องของการแก้กฎหมายเพื่อให้มาตรการต่างๆที่ตกลงกันนำไปปฏิบัติได้ในระดับประเทศภายในจริงๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเร่งรีบหลายอันตกลงกันไปแล้วก็มีการให้สัตยาบันแต่ยังไม่มีการปฏิบัติหลายอันยังไม่ได้มีการให้สัตยาบันเช่นข้อตกลงเรื่องการขนส่งการคมนาคมการเดินอากาศหลายอย่างยังไม่ได้รับการให้สัตยาบันและนำไปสู่การปฏิบัติแต่ว่าถ้าหากว่าการขนส่งการเดินอากาศการขนส่งสินค้าผ่านแดนสิ่งเหล่านี้ตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดการบูรณาการมันก็จะไม่เกิดการสร้างตลาดเดียวเหมือนที่เราต้องการเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างกำลังรีบเร่งทำอยู่ในขณะนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของโลกที่มันมีปัญหาอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อความพยายามมีผลกระทบด้านจิตวิทยาแล้วก็นำไปสู่ความพยายามที่จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นรีรอมากยิ่งขึ้นพยายามที่จะให้เกิดความมั่นใจแน่ใจมากยิ่งขึ้นว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจของโลกเนี่ยจะไม่กระทบปัญหาภายในมากเกินไปจนกระทั่งนำไปสู่ผลกระทบในการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนด้วยกันเองคือกลัวว่าปัญหาของโลกนั้นจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของตัวเองเช่นถ้าหากว่าการส่งออกของตัวเองถูกกระทบกระเทือนเนี่ยและการเปิดตลาดให้อาเซียนซึ่งกันและกันมันก็จะนำไปสู่ปัญหาที่หนักยิ่งขึ้นสินค้าต่างๆจะเข้ามาตลาดตัวเองมากขึ้นตัวเองส่งออกไม่ได้
การผลิตภายในถูกกระทบกระเทือนมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็เลยทำให้เกิดการรีรอแต่ดูแนวโน้มจะเป็นไงคะจะรีรอหรือว่าจะเดินไปตอนนี้ยังสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนแต่ผมคิดว่าทุกคนตระหนักว่าถึงที่สุดแล้วอินทิเกรชันคือทางออกถึงที่สุดแล้วการบูรณาการเปิดประเทศเข้าหากันสร้างประชาคมเดียวกันเนี่ยคือทางออกในการที่จะให้อาเซียนทั้งหมดมีอำนาจต่อรองมากยิ่งขึ้นการลงทุนจะเข้ามามากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวจะเข้ามามากยิ่งขึ้นการค้าระหว่างกันจะเพิ่มขึ้นอินทิเกรชันคือทางออกแต่ว่ามันยากขึ้นกว่าตอนที่เศรษฐกิจโลกเขาดีอยู่ยากขึ้นกว่าตอนที่ทั้ง EU และทั้งสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตลาดให้กับพวกเราด้วยสมัยก่อนเนี่ยเรามี2 choice choice 1ก็คือส่งออกตลาดมันมีกำลังซื้อเขามีอีกอันนึงก็คือพยายามที่จะสร้างตลาดภายในขณะนี้เรามุ่งสร้างตลาดภายในภูมิภาคของเราเองแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่เขาฟื้นเราก็จะได้ตลาดนั้นคืนมามันทำให้ทางเลือกมันลดลงเรื่องขนส่งในปีหน้าก็จะเริ่มเปิดเสรีขนส่งตามกรอบ AEC แล้วแต่ว่าอย่างที่ท่านบอกว่ายังไม่มีการลงสัญญาบันหรืออะไรเลยมันจะทันนะคะหรืออีกไม่กี่เดือนเองก็ทั้งหมดเนี่ยตกลงกันว่าจะทำเป็นรายงานที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วก็เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดในเดือนพฤศจิกายนว่าจะต้องมี political will จะต้องมีการเร่งรีบผูกมัดผูกพันตัวเองเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อตกลงต่างๆเหล่านั้นในทางปฏิบัติจริงๆ ก็ทุกประเทศอ่ะคงจะต้องมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นต้อง convince คนทุกคนว่าทางออกคือ integration ทางออกคือการเปิดตลาดเปิดประตูเข้าหากันเปิดสินค้าการบริการการลงทุนให้กันและกันมิเช่นนั้นอาเซียนก็จะไม่เป็น600ล้านก็จะไม่เป็นตลาดที่เป็นที่สนใจและเป็นที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศการค้าการท่องเที่ยวจากต่างประเทศครับโอเคถึงเรื่องการลงทุนแล้วครับท่านคิดว่าการเข้าอุตสาหกรรมด้านไหนของกัมพูชาน่าสนใจกัมพูชาใช่ไหมครับผมคิดว่าภาคการเกษตรเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะพื้นที่เขายังมีอยู่มากพอสมควรสิ่งที่เขาไม่มีคือเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการซึ่งผมคิดว่าภาคเอกชนไทยสามารถที่จะช่วยเหลือได้สามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนและให้ประโยชน์ได้อันที่สองก็คือเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยจะต้องผูกโยงกับประเทศอื่นๆรอบด้านไม่เฉพาะกัมพูชาเพราะว่าสำหรับประเทศไทยนั้นdestination สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจำกัดลงแล้วคนที่เขาจะมาสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นฮับของการบินระหว่างประเทศและระหว่างทวีปโดยซ้ำไปต้องบริหารจัดการให้ดีอย่าให้ต้องปิดซ่อมบ่อยนักแล้วก็ต้องมี connectivity ที่ชัดเจนกับคนอื่นเข้ารอบด้านเพราะว่าคนที่มาเมืองไทยเนี่ยต้องการที่จะไปที่อื่นด้วยถ้าเมืองไทยเป็นเกตเวย์มันก็หมายความว่าเขาอาจจะใช้เวลาในประเทศไทยน้อยลงแต่ไม่ควรจะรังเกียจไม่ควรจะตระหนกแล้วก็ไม่ควรจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาส่งเสริมให้เขาผ่านมาแล้วก็ออกไปที่อื่นถ้าเป็นเกตเวย์เขาจะใช้เวลาในประเทศอื่นๆมากขึ้นประเทศไทยน้อยลงแต่ว่าคุณภาพของการบริหารคุณภาพของการจัดการในประเทศไทยการให้การบริการยังดีอยู่และดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะส่งเสริมประเทศไทยต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะให้สิ่งที่ทรัพยากรที่เขามีทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยได้ด้วยโดยผ่านประเทศไทยออกไปผมขอประเด็นเดียวพม่าอีกประเด็นหนึ่งได้ไหมครับก็คือตอนนี้พม่าเขาเปิดประเทศแล้วแต่ท่านคิดว่าพม่านี่สามารถจะอินทิเกรตกับอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความพร้อมภายในซึ่งพม่าเร่งรีบมากอยู่ในขณะนี้หลายประเทศจ้องที่จะเข้าไปแต่ทุกประเทศก็ยังรอว่ากฎหมายการลงทุนสำหรับต่างประเทศของเขาเนี่ยจะออกมามีประสิทธิภาพแค่ไหนชัดเจนแค่ไหนโปร่งใสแค่ไหนและก็มีความมั่นคงประกันให้ความมั่นใจกับคนที่จะเข้าไปลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองเรื่องข้อตกลงที่เขาจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นชัดเจน
กับชนกลุ่มน้อยต่างๆ7กลุ่มที่ยังเจรจากันอยู่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอทรัพยากรมีแน่ตลาดมีแน่แล้วก็ในแง่ของจุดยุทธศาสตร์ก็เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งลงทุนใหม่สำหรับประเทศไทยอยู่ตรงนั้นนะ 2,400 กิโลเมตรที่เป็นแนวชายแดนระหว่างกันเนี่ยเป็นจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ควรจะได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่นต้องพยายามหาลู่ทางที่จะเข้าไปเพื่อที่จะสร้างคอนเนคทิวิตี้ทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการลงทุนทั้งด้านการท่องเที่ยวด้านการบริการซึ่งผมคิดว่าต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและทำกันอย่างเป็นระบบมีเอกภาพมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในแง่ของความสัมพันธ์ในกรอบของอาเซียนเนี่ยแน่นอนมีอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านจะได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าคนอื่นที่เป็นอาเซียนแต่อยู่ไกลอันนี้คือสิ่งต้องทำครับโอเค thank you